ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-96-98 SMS 482-7772-4 วักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ผู้นำนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Formula แอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าอ้าวมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่เราทักทายแฟนรายการบ้างพี่วัชรินทร์ดูอยู่ครับเดี๋ยวส่งเข้ามานี้แล้วก็นี่อะไรฮะใช้ Skoda Superb อ๋อแต่ไม่มีสูงบริการแล้ว Fox Skoda นะครับเป็นอู่นอกมาตรฐานนะครับยังใช้ได้นะครับเอ๊ะพี่สูงเนี่ยเข้าได้ไหมถ้าสูงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ที่ซ่อมได้ก็น่าจะไดมอนด์ไดมอนด์ก็ทำได้ไดมอนด์ทำได้เพราะเขาทำออร์ดี้ทำโฟกซ์ใช่มันสกูลเดียวกันหมดเซสโกด้าอะไรพวกนี้นะครับใช่ลองดูอู่ไดมอนด์แล้วกันครับขายไหมครับถ้าขายแล้วจะซื้ออะไรดีครับใช้ในอะไรฮะใช้ในเมืองงบไม่เกิน2ล้านครับหมายถึงจะขายคันเมื่อกี้เหรอไม่ใช่คนละอันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะอ๋ออันเดียวกันอ๋อขายคันเมื่อกี้ก็ดูสภาพก่อนว่าเราต้องไม่เกิน2ล้านนี่มันเล่นได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะเพียบไอ้คันที่บอกที่ใช้อยู่จะขายมันเหลือเท่าไหร่รู้มันเหลือไม่เท่าไหร่นะตอนนี้สุดเพิ่มเหลือไม่200,000หลักแสนเองนะเหลือไม่เยอะเก็บไว้ขับเล่นดีกว่าเอาเป็นรถไว้ใช้ระหว่างซ่อมครับหรือเป็นรถขับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวระหว่างซอยวนไปวนมาขับก็ยังหล่ออยู่นะใช้งานก็ยังพอได้ถ้ามีงบไม่เกิน2ล้านซื้ออะไรดีครับมีรถเก่งแล้วซูเพิร์บถ้าเป็นผมก็จะไปเอเวอเรสต์ 3.2 แล้วแต่มันกว้างอะรถ2ล้านขอแคบๆกว่านี้หน่อยว่าอยากได้รถแนวไหนรถประเภทไหน มันไปได้หมดเลยรถตู้รถที่ไม่ใช่มีอยู่แล้วนะรถตู้ SUV รถเก๋งซีดานยุโรปญี่ปุ่นขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะครับบนหน้าจอครับLexus RX 300น่าใช้ไหมครับ Lexus RX 300ชมไหนฮะ Harrier นี่ชมก่อนนู้นเลยวันนี้เหลือคันหนึ่งประมาณตัวเก่าเลยนะ 700,000 RX 300เนี่ยประมาณ 700,000 กว่า 800,000 นะถ้าเป็น Lexus นะถ้าเป็น Harrier ก็ 600,000 กว่าใช้ต้องดูเต็มก็น่าใช้นะครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นรถมือ2ที่เรียกว่าน่าใช้เลยนะก็ซ่อมก็ซ่อมแพงอยู่นะเอาเรื่องอะไรบางตัวหายากอยู่นะคือ3โฉมเนี่ยราคาไล่กันมาเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวที่พี่บอสแนะนำก็คือประมาณ 4-600,000 เนี่ยเป็นโฉมสักประมาณช่วงปี2005ขึ้นมานะครับถือว่าใช้ได้นะครับอะไหล่หลายๆตัวเนี่ยเราเบิกตรง Lexus อาจจะดูรู้สึกว่าแพงเราก็เบิกกับ Toyota หมายถึงเบิกเป็นพาร์ท Toyota หมายความว่าอะไหล่ตัวเดียวกันเนี่ยไปเบิกว่าเนี่ย Toyota นะฮะก็จะส่วน Lexus แต่ราคาคนละเรื่องกันแล้วก็มีอะไรเก่าให้ใช้อยู่บ้างครับมาเวลาอีกสักข้อนะอีกสักข้อนะครับเขาถามว่า Mazda CX-5 2017กับ Nissan X-Trail Minor Change เนี่ยที่จะมาไทยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ครับอ้าวก็ CX-5 นี่พี่ X ไปทดสอบมาแล้วไงCX-5 ไม่ใช่อันนั้น New Model เนี่ยนะครับที่ไปมัน Mazda 3ใช่ครับ CX-5 ใหม่กำลังจะมาผมไม่มั่นใจว่าเมืองไทยปีนี้ทันหรือเปล่านะครับต้องรอนิดนึงเพราะ CRV เนี่ยมาแน่ปีนี้นะครับแต่ก็ผมเชื่อว่า CRV มามักได้แล้วก็ต้องเร็วต้องเร็วCX5 จะคืออยากให้ CX5 มาเร็ว CRV ต้องมาเร็วก่อนเดี๋ยว CX5 ตามมาแน่นอนเขาไม่ปล่อยไว้หรอกครับเพราะนั้นอีกตัวนึงก็คือ X-Trail ใช่มั้ย X-Trail Minor Change Minor Change เฉยยังไม่ได้เปลี่ยนบอดี้ใช่มั้ยครับเพราะรถยังใหม่อยู่เลยครับอ่ะประมาณนี้หมดเวลาแล้วพี่บอสหมดแล้วฮะครับโอ้โหโถเอ้ยเสียดายผมกำลังไล่ดูเช็คอะไรรถอยู่ใน Facebook ครับอ่ะทีนี้เรามาต้องบอกว่าเดี๋ยวนะหน้าจอมีอะไรบ้างไม่มีนะหมดแล้วจอไปหมดแล้วอ่ะโอเคครับเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมีรายการอื่นต่อไปวันนี้เรา3คนหมดเวลาเพียงนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจ
เรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ